สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับวิธีการทำงานกับ Metashape ในการแปลงภาพ2มิตินะครับภาพถ่ายเนี่ยนะครับให้กลายเป็นโมเดล3มิติได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานกันครับโอเคก็เริ่มแรกนะครับจากเมื่อกี้นะครับในวิดีโอตัวที่แล้วเนี่ยที่ผมได้ทำการmasking นะครับตัวภาพทั้งหมดนะครับให้เหลือแต่ส่วนที่ผมต้องการที่จะแปลงให้มันกลายเป็นตัวโมเดลขึ้นมาเฉยเท่านั้นนะครับอย่างถ้าเราดูอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอัลฟาที่ผมทำไว้นะครับซึ่งผมสามารถที่จะโหลดตัวนี้ทั้งหมดเข้ามาในตัว Metashape ได้แล้วนะครับก็อย่างแรกสุดใน Metashape ตัวนี้นะครับผมจะถ้าสมมุติว่าตรงนี้เมื่อกี้ผมมีชั้งอยู่นะครับผมลบมันไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็สามารถสร้างชั้งขึ้นมาใหม่ได้นะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับ add ชั้งนะครับ add ชั้งตรงนี้เข้ามาปุ๊บอย่างนี้นะครับในลักษณะแบบนี้จากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะกด Ctrl A ในหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ลากทั้งหมดเนี่ยนะครับลงไปที่ชั้ง1ได้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับภาพมันจะเข้ามาแล้วแต่มันจะบอกว่าทั้งหมดนี้ยังไม่มี masking อยู่นะครับก็จริงๆแล้วผมมี mask อยู่แต่ว่ามันยังไม่ได้ทำงานนะครับผมก็คลิกขวาทีหนึ่งนะครับที่รูปภาพนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับภาพไหนก็ได้นะครับแล้วไปที่ mask import mask ตัวนี้ครับใน import mask ตรงนี้นะครับมันจะมี method อยู่นะครับคือวิธีการในการทำงานผมก็จะเลือกเป็น from alphaนะครับแล้วก็เลือก apply to all camera คือภาพทุกภาพเนี่ยจะให้ apply แบบเดียวกันหมดเลยนะครับก็กดโอเคนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับมันจะทำการดึงค่า alpha mask เนี่ยจากไอตัว alpha ที่ติดมากับรูปภาพนะครับถ้าของเรามันมี alpha มาด้วยนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปในวิดีโอตัวที่แล้ววิธีการทำนะครับตอนนี้นะครับก็ถ้าเรากดคลิกตรงนี้ดูเนี่ยนะครับกดคลิกที่ปุ่มตัวนี้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้แมสทุกอย่างเนี่ยมันมาด้วยกันพร้อมกันทั้งหมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันพร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับคือข้อดีอย่างหนึ่งของตัว Metashape เนี่ยเขาเรียงระบบการทำงานให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือถ้าเราเข้าไปดูที่ workflow ตรงนี้นะครับแรกสุดเลยคือมันจะบอกให้เรา add photo ซึ่งอันนี้เรา add เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ลำดับต่อมาก็จะเป็น align photo นะครับก็คือการจัดเรียงเอาพวกนี้ภาพทั้งหมดเนี่ยครับให้มันอิงหาค่าตำแหน่งในการที่เราถ่ายมาเนี่ยนะครับให้ถูกต้องนะครับก็คือเราสามารถกดที่ align photo ตรงนี้ได้เลยนะครับกดที่ align photo ปุ๊บตรงนี้นะครับใน align photo ตรงนี้นะครับถ้าเรากดคลิกตรงนี้ดูเนี่ยนะครับมันจะมี option ของมันอยู่นะครับaccuracy นะครับก็คือมันจะมี high highest medium low lowestนะครับก็คือแน่นอนก็ตามชื่อเลยนะครับก็คือตามคำศัพท์ตรงนี้นะครับก็คือถ้า highest ก็คือมันจะเป็นการจัดเรียงความถูกต้องที่มีความเที่ยงตรงสูงที่สุดนะครับแต่ก็จะใช้เวลานานที่สุดด้วยซึ่งโดยปกติแล้วผมเทสกับตัว highest กับ high เนี่ยไม่ได้ต่างกันนะครับคือถ้าเราไม่ได้ใช้แบบตัวภาพที่ถ่ายมาความละเอียดซูมมากๆเช่นมาจากเซนเซอร์ที่ใหญ่มากๆจริงๆเช่นเป็นเซนเซอร์ full frame หรือว่าเป็น medium format อะไรพวกนี้นะครับแค่ high ก็อยู่แล้วนะครับดังนั้นผมก็จะเลือกเป็น high นะครับreference ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เลือกเป็น source นะครับแล้วก็มันจะมี2อย่างนี้ key point limit กับ time point limit นะครับซึ่ง2ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าลิมิตของตัว key ที่มันจะทำการเลือกมาเมื่อทำการสร้างตัวsparse point ขึ้นมาเนี่ยนะครับตัว point ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย point แบบหยาบๆนะครับจากรูปภาพของเราเนี่ยมันจะเก็บไว้เท่าไหร่นะครับมันจะเก็บไว้เท่าไหร่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าไอ้ค่า 40,000 และ 4,000 ตรงเนี้ยนะครับมันไม่ใช่ค่าที่จะลิมิตว่าฉันจะวิ่งหาจุดเท่านี้ที่อยู่ในภาพไม่ใช่นะครับแต่จริงๆแล้วคือมันจะวิ่งหาแบบจนครบทุกอย่างครับแต่ว่ามันจะเลือกเฉพาะจุดที่โอเคจริงๆเนี่ยมาแค่ 40,000 แล้วก็ 4,000 จุดเท่านั้นนะครับซึ่ง Time Point Limit จะอยู่ที่ 4,000อันนี้เราเซตตรงนี้ไว้นะครับคือถ้าเราปรับเป็น 0.0 นี่คือเป็น Infinite ก็คือมันจะไม่มีการกรองหรือฟิลเตอร์อะไรเลยนะครับโดยส่วนมากเนี่ยผมจะเซตค่า Default ตรงนี้เลยครับก็คือปล่อยให้มัน Default ไว้เลยในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีตรงนี้นะครับมันจะมี Apply Mask to Non Key หรือว่า Tie Point นะครับซึ่งอันนี้ผมจะเลือกเป็น tie point นะครับตัวนี้นะฮะเลือกเป็น tie point นะครับก็แล้วตัวด้านล่างตัวนี้จะมี guide image matching ถ้าเรามีการ guide ภาพไว้นะครับในภาพใหญ่ๆหรืออะไรแบบนี้แล้วเราไกด์ตำแหน่งไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือส่วนตรงนี้ adaptive camera model fitting คือมันจะพยายามฟิตนะครับแคมเมราให้เป็นโมเดลเดียวกันทั้งหมดนะครับในลักษณะแบบนี้ให้คืออันนี้ผมไม่แน่ใจต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่ามันใช่เหมือนที่พูดไหมนะแต่ว่าอันนี้ส่วนมากผมจะติ๊กไว้แล้วมันจะทำงานได้ค่อนข้างโอเคละกันคือมันจะพยายามทำให้แคมเมราโมเดลมันฟิตด้วยกันทั้งหมดได้นะครับก็ทีนี้พอเรากดคลิกไปปุ๊บเนี่ยมันจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับต้องบอกว่าใช้เวลาสักครู่หนึ่งเลยนะครับค่อนข้างขึ้นอยู่กับรูปภาพแล้วกันถ้ารูปภาพมันเยอะนะครับแล้วก็ accuracy มันเราปรับไว้สูงมากเนี่ยมันก็จะกินเวลาเยอะนะครับดังนั้นไอ้ตัวนี้นะครับผมก็จะกดโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าผลที่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้มันก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการ detect point ต่างๆที่มันมีนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของมันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเราก็จะได้ตัวที่มันสร้างตัว sparse point นะครับหรือตัว tie point ตัวนี้ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็เราสามารถกดคลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก point cloud ตรงนี้นะครับกดคลิกที่ตัวภาพนี้นะครับไอคอนตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาโชว์ให้เห็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวที่ผมสร้างขึ้นมานะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็มันก็ถือว่าโอเคนะครับใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็แต่ต้องบอกว่าบางครั้งบางทีเนี่ยนะครับไอตัว pivot ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเวลาขยับไปมาเนี่ยมันจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับก็ระดับต่อมาเนี่ยถ้าเราลองดูหมุนดูรอบๆนะครับเช็คดูว่ามันมีอะไรerrorเช่นบางครั้งเนี่ยถ้าเราแบบว่าพอทำบิวตัวอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอะไรโฟโต้มาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะเห็นคือมันพอยต์ลักษณะของพอยต์มันเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงดีมันจะกระจายนะครับถ้าแบบว่าเราไม่ได้แมสกิ้งมานะครับแต่เนี้ยพอเราแมสกิ้งมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าภาพที่มันได้เนี่ยไอ้พวกแบ็กกราวด์ด้านหลังหรือพื้นอะไรเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเราเห็นดีเทลอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูว่ามันจะมีกล่องตัวนี้อยู่นะครับในกล่องตัวนี้คือพื้นที่ที่เรามองว่ามันเห็นว่ามันจะทำงานนะครับซึ่งอันเนี้ยกล่องเนี้ยผมปรับไปแล้วนะครับนิดหนึ่งนะครับก็คือบางทีกล่องมันอาจจะบิดเบี้ยวตัวนี้นะครับไอตัวกล่องเนี้ยมันอาจจะบิดเบี้ยวนี้ก็ได้นะครับเราก็สามารถที่จะมาเลือกตรงนี้นะครับในการที่จะ move กล่องนะครับ rescale resize ต่างๆเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะขยับมันเข้ามานิดนึงเพื่อให้มันคำนวณแค่ในพื้นที่ตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ต้องบอกนิดนึงว่าเวลาดึงไอตัวกล่องตัวนี้นะครับหรือไอตัวคอนเทนเนอร์ตรงนี้นะครับเข้ามาเนี่ยก็อย่าพยายามบีบมันแคบสัมทีเดียวเพราะบางทีแล้วไอ้ point ตรงนี้ที่เราคิดว่ามันพอดีแล้วเนี่ยบางทีอาจจะมีเกินมานิดนึงก็ได้นะครับดังนั้นก็ขยับมันออกไปนิดนึงหน่อยนะครับเช่นเดียวกันนะครับในลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูคือถ้าบางทีแล้วเราไม่ได้กำหนดพื้นที่ที่มันจะแสดงผลให้เห็นเนี่ยมันอาจจะคำนวณเยอะเกินไปนะครับแล้วก็มีส่วนที่เราไม่ต้องการเยอะในการที่จะคำนวณเพราะตอนนี้ไอตัว sparse cloud หรือ sparse point เนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบหยาบๆนะครับแต่เวลามันคำนวณ dense cloud ที่มันละเอียดขึ้นนะครับมันจะแบบโหดีเทลมันจะเยอะมากเลยนะครับ point มันจะเยอะมากดังนั้นถ้าเราไม่กำหนดพื้นที่ในการที่ตัว point มันจะถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยบางทีแล้วพวกฉากล้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะติดมาด้วยนะครับดังนั้นเราก็อาจจะต้องกำหนดตัวกล่องตัวเนี้ยนะครับให้มันพอดีแล้วกันผมใช้คำว่าให้มันพอดีกับตัว object ที่เราต้องการจะสแกนตัวนี้นะครับที่เราสแกนมาตัวนี้นะครับมันก็จะดูทั้งมุมด้านบนหมุนกล้องเอาก็ได้นะครับก็คือ select ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนดูว่ามันจะอยู่ประมาณนี้มันถูกไหมโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมว่าของผมเนี่ยประมาณนี้มันโอเคแล้วนะครับเราสามารถที่จะscale ตัวนี้นะครับ resize หรือ rotate scale ตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คือถ้าเราดูเนี่ยนะครับตรงพื้นอันนี้ อย่างเงี้ยนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องการ point ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะออกไปได้นะครับในความเป็นจริงแล้วเราสามารถที่จะ clean มันออกไปก่อนที่มันจะ build ตัว dense cloud ได้นะครับก็วิธีการก็จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คือเราสามารถที่จะอันนี้ผมลองปรับมุมดูอย่างนี้นะครับสมมติว่ามันได้มุมมาประมาณนี้ผมบอกว่าตั้งแต่ตรงเนี้ยผมจะไม่ให้มันมีละนะครับผมก็สามารถที่จะมาเลือกเครื่องมือตรงนี้นะครับไอ้เครื่องมือ selection เนี่ยแล้วมันมีหลายแบบนะครับมี rectangle ก็คือเป็นแบบสี่เหลี่ยมเลือกเอาแบบนี้นะครับเป็นแบบ circle ก็คือเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบ free form นะครับก็คือ free form เนี่ยคุณก็สามารถ select แบบ free form ได้เลยในตัวนี้ผมจะลองปรับเลือกเป็น rectangle เนี่ยผมก็จะเห็นว่าส่วนนี้มันจะมีส่วนที่มัน select จริงๆมันควรน่าจะโดนตรงนี้นะครับเราจะใช้ตัว free form ก็ได้นะครับอันนี้บางคนก็จะชอบแต่ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นระนาบเนี่ยผมจะใช้ตัวพวก rectangle ในการเลือกดีกว่านะครับผมอาจจะปรับมุมองศาให้มันดูโอเคขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วผมลองปรับดูนะครับสมมติว่าผมได้มาแบบนี้นะครับผมก็จะบอกว่าโอเคตั้งแต่ช่วงประมาณนี้ผมไม่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมก็สามารถที่จะ select แบบนี้ได้นะครับปุ๊บอย่างนี้แล้วถ้าเราลองหมุนดูเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นว่ามัน select โดนไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับตรงแถวนี้ไปด้วยซึ่งอันเนี้ยนะครับมันก็อาจจะไม่ดีนะครับคือเราอาจจะลบส่วนที่เราไม่ต้องการก็ได้ซึ่งมันก็เป็นพวกด้านล่างตัวเนี้ยนะครับเราไม่อยากให้มันคิดคำนวณค่าพวกนี้ไปแล้วก็จะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอันนี้ผมจะ select ใหม่เฉพาะพื้นที่บริเวณช่วงนี้อย่างเดียวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะกด delete ไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะได้ไม่ต้องคำนวณเสียเวลาคำนวณตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็จะหมุนมันดูนะครับว่าอันส่วนไหนที่ผมไม่ต้องการอีกนะครับผมก็จะลอง select ดูนะครับนี่เป็นต้นนะครับพวกนี้ผมไม่อยากให้มันเสียเวลาคำนวณไปด้วยมันจะวุ่นวายนะครับผมก็จะเอาแค่นี้นะครับก็จะเห็นว่าอันเนี้ยคือไอเดี๋ยวพอ build dense cloud เนี่ยเดี๋ยวเรามาลบอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าผมได้มาตัวเนี้ยแค่นี้ละเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อมานะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ไป build dense cloud แบบละเอียดได้ละเพื่อที่พอ build dense cloud เสร็จเนี่ยเราจะเอาตัว dense cloud เนี่ยนะครับไปสร้างนะครับเป็นตัวโมเดลขึ้นมานะครับแล้วก็วิธีการง่ายมากนะครับก็คือผมแนะนำว่าให้เซฟนะครับให้เซฟก่อนสักทีหนึ่งก็ได้นะครับก็จะดีอันนี้ผมจะตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า C3POYWBG นะครับ Y Background ผมกดโอเคเซฟนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้มันเซฟของมันแล้วเรียบร้อยนะครับในลักษณะแบบนี้ลำดับต่อมานะครับก็อย่างที่บอกไปคือเราจะ build ตัว dense cloud แล้วนะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ dense cloud นะครับ process dense cloud ตัวนี้นะครับหรือจะกดจาก workflow ก็ได้นะครับพอกด build dense cloud ตัวนี้มันจะมีquality ให้เลือกอยู่นะครับก็มันจะมี quality มี high ultra high นู่นนี่นั่นนะครับเราจะเลือกเป็นตัวไหนก็ได้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมถ้าต้องการได้ quality ที่แบบสูงสุดเลยเราจะเลือกเป็น ultra high ก็ได้นะครับให้มัน build ตัว dense cloud ให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับส่วน depth filtering เนี่ยตัวนี้นะครับก็คือมันจะบอกว่าพื้นผิวมันจะมีการปรับให้เป็นแบบไหนบ้างคือมันจะดึงรายละเอียดจากตัวภาพพวกนี้นะครับดึงรายละเอียดมาให้มันละเอียดมากแค่ไหนนะครับคือถ้าบอกเป็นระดับ mild นะครับมันก็จะดึงมาไม่ได้เยอะมากหมายความว่าถ้าสมมุติเรามีพื้นผิวที่มันน่าจะเรียบเนี่ยเราเลือกไมล์เนี่ยพื้นผิวมันก็จะเรียบแบบนั้นเลยแต่ถ้าแบบเราบอกเป็น aggressive เนี่ยมันจะดึงดีเทลเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่บนพื้นผิวเนี่ยมาหมดเลยนะครับอย่างสมมุติว่าผมสแกนก้อนหินก้อนหนึ่งเนี่ยถ้าผมเลือกเป็นไมล์เนี่ยก้อนหินก้อนนั้นที่สแกนมาเสร็จแล้วมา build ตัว dense cloud เนี่ยนะครับดีเทลที่ได้มันก็จะอาจจะขึ้นไม่เยอะนะครับมันจะไม่ได้เยอะมากซึ่งถ้าถามผมมันเอาไปทำต่อง่ายนะครับทำต่อง่ายกว่าคือเราอาจจะไปดึงดีเทลจากการเบคพวกtexture อีกรอบนึงก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับกับแบบ aggressive เลยนะครับ aggressive ก็คือดึงดีเทลแบบให้มากที่สุดเลยเท่าที่เป็นได้จากตัว dense cloud ให้มันขึ้นมา นะครับโดยส่วนมากเนี่ยผมจะเลือกเป็น2ตัวคือเป็น mild กับ moderate นะครับอันนี้ผมอาจจะเลือกเป็น mild ก่อนก็ได้นะครับเป็น mild ตัวนี้นะครับหรือเป็น moderate ก็ได้นะครับอันนี้คือถ้า moderate มันอาจจะต้องไป clean up เยอะหน่อยแค่นั้นเองนะครับอันนี้จะลองดูมัน moderate ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ quality ตรงนี้นะครับจะส่วนมากผมจะใช้เป็น high นะครับแต่ในครั้งนี้เดี๋ยวจะลองเป็น ultra high ดูมันอาจจะกินเวลามากขึ้นนะครับก็ลงกดเป็น ultra high ก็ได้นะครับแล้วก็กดโอเคทีนี้มันจะใช้เวลานานมากนะครับก็พอกดโอเคไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะทิ้งเวลานานเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลที่ได้ของมันดูว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคทีนี้นะครับก็ตัวที่เรากดทำ Dense Cloud ไปเมื่อกี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูผลของมันกันดูว่าไอตัว Dense Cloud ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ผมย่อตรงนี้ลงมานิดหนึ่งจะได้เห็นง่ายขึ้นนะครับก็วิธีการกดดู Dense Cloud นะครับก็คือกดที่ตรงนี้นะครับคือเนี้ยมันจะเห็นง่ายๆคือว่าถ้า Point Cloud เนี่ยจุดมันจะมี4จุดนะครับแล้วก็ถ้าเป็น Dense Cloud คือจุดมันจะมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับทีนี้เราก็จะเห็นตัว Dense Cloud ของเราที่มันทำเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะออกมาในลักษณะประมาณนี้นะครับแบบนี้นะฮะเราก็เห็นจริงๆแล้วตัว Dense Cloud เนี่ยมันช่วยทำให้เราเห็นดีเทลต่างๆได้ค่อนข้างชัดอยู่เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่ามันมีรายละเอียดต่างๆที่ค่อนข้างดูโอเคนะครับแต่มันจะมีบางส่วนนะครับพวกที่มันเป็นแตกเงี้ยนะครับพวกเนี้ยจะเป็นส่วนที่เวลาเรา build mesh แล้วมันจะมีปัญหานะครับ build mesh พวกเนี้ยจะมีปัญหาส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าจากการถ่ายจากอะไรพวกนั้นนะครับทำให้เวลาเอาไป build mesh แล้วตรงเนี้ยจะมีปัญหาเกิดขึ้นมานะครับพอมันถ่ายมาแล้วมันอาจจะยังไม่โอเคมากนักหรืออะไรพวกนั้นนะครับดีเทลที่ได้มันก็เลยยังมีการกวนของสีต่างๆอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าเป็นสีเทาเนี่ยบางทีอาจจะเป็นสีเทาที่มาจากมุมด้านบนอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะมันเป็นสีเทาเดียวกันซึ่งมันติดมาคือบางทีโปรแกรมมันเจเนเรตแยกไม่ออกนะครับก็วิธีการนะครับก็ง่ายมากคือเราจะทำการ select ลบพวกส่วนเกินพวกนี้นะครับออกไปนะครับก็ผมก็จะใช้ตัว freeform select ตัวนี้นะครับผมก็จะซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็ move ส่วนที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับออกไปอย่างเช่นตรงนี้นะครับจะลอง select ดูนะครับครับลากไหมนะครับอันนี้สมมุติว่าอันนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่อย่างนี้ผม select มันได้ปุ๊บผมกด delete นะครับมันก็จะทำการลบDense Cloud ในส่วนตรงนั้นไปนะครับผมก็จะดูส่วนอื่นๆนะครับที่มันไม่เกี่ยวข้องนะครับส่วนไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ delete ได้ปุ๊บประมาณนี้นะครับส่วนที่มันไม่น่าจะใช่นะครับอะไรแบบนี้นะฮะก็จะค่อยๆไล่เก็บรายละเอียดดูนะครับอันนี้อาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการทำดีเทลพวกนี้ในการเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราลองไล่มันดูนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะมาก 100% อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นตอนเอาไป build mesh ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมทำการ clean นะครับพวกเขาเรียกพวกเศษต่างๆที่มันไม่น่าจะมีอยู่นะครับผมก็ทำการ clean มันออกไปนะครับก็จะเหลือบางส่วนอยู่บ้างนะครับที่ไม่ได้ clean ออกไปทั้งหมดนะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่า clean มาได้ค่อนข้างโอเคละนะครับผมก็จะกด save มันทีหนึ่งนะครับ save project ทีหนึ่งจากนั้นเนี่ยเราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการเอาแปลงพวกPoint Cloud ตรงนี้นะครับให้กลายเป็นตัวโมเดลขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็จะคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมจะกด process นะครับใน process ตรงนี้นะครับก็เราจะเลือกที่ build mesh ตรงนี้นะครับ build mesh ตรงนี้นะครับมันจะใช้เวลาขึ้นตรงนี้มานิดหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะมีให้เลือกนะครับโดยส่วนมากผมก็จะแนะนำว่าเลือกตัว high นะครับเลือกตัว high ไปเลยก็ได้ นะครับคืออันนี้คือจำนวนเฟสโพลีกอนที่มีนะครับแต่อันนี้เรื่องตัวไฮเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันดูเยอะแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะไปจัดการกับมันอีกทีหนึ่งนะครับด้วยวิธีการนะฮะที่เราอาจจะต้องลองทำกันดูนะครับอีกหลายวิธีการอยู่นะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมก็จะกดโอเคไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูว่าตัวที่มันบิวเมชมาได้เนี่ยมันหน้าตาประมาณไหนบ้างนะครับโอเคครับก็อันนี้มันน่าจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับดูความต่างกันละกันว่าระหว่างตัวที่เป็นตัว Dense Cloud นะครับกับตัวที่เป็นโมเดลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อมันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอลองดูนะครับว่าโมเดลเนี่ยใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับโมเดลเนี่ยใช้เวลา process เนี่ยนะครับไปรวมเวลาทั้งสิ้นน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดี42นาทีแล้วก็26นาทีนะครับส่วน Dense Cloud เนี่ยน่าจะใช้เวลานานกว่านั้นเข้าใจว่างั้นนะครับทำไมเวลาดูเท่ากันเลยน่าจะโอเคไม่เป็นไรมันดูแล้วอาจจะดูไม่ได้ขนาดนั้นนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการดูตัวโมเดลนะครับก็ถัดกันเลยครับก็คือเครื่องมือตัวนี้นะครับกดคลิกที่ตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับอันนี้ก็คือตัวโมเดลของเราละนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็ดูโอเคมากเลยนะครับคือถ้าเราดูเนี่ยตัวโมเดลของเราเนี่ยค่อนข้างดูใช้ได้อาจจะมีตรงช่วงแขนตรงนี้ที่มันอาจจะต้องไปเกลี่ยหรือปรับอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงตรงนี้นะครับที่เราน่าจะตอนที่เราทำเรนส์คามแกะเราไม่ได้ไปลบมันมากนะครับยังมีเหลืออยู่นิดหนึ่งก็คือหมายต้องลบมันหน่อยนะครับก็จะช่วยให้มันดูโอเคขึ้นนะครับแล้วก็โดยรายละเอียดอื่นๆก็ได้มาก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับจะมีจนส่วนที่เป็นเงาเนี่ยจะดูมีปัญหาหน่อยนะครับส่วนที่เป็นเงาเนี่ยดูมีปัญหาในช่วงใต้มืออะไรเงี้ยที่มันผมอาจจะถ่ายมาแล้วมันเอาไปใช้ไม่ได้นะครับอาจจะนี้จะต้องปั้นเก็บเพิ่มหรืออะไรแบบนั้นนะครับหรือผมอาจจะต้องตอนที่ถ่ายมาใหม่เนี่ยนะครับถ้าจะต้องถ่ายแล้วทำมาใหม่เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องถ่ายเพื่อถ่ายมือมาแล้วก็เอามาปะเสียบเข้าไปทีหลังก็ได้นะครับก็คืออาจจะสแกนมือเฉพาะมือเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะสแกนเฉพาะมือแล้วก็เอามาเสียบต่อทีหลังเองก็ทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็คือถ้าเรารู้สึกว่ามันบางส่วนแล้วมันยังน่าจะมีปัญหาอย่างเช่นแขนอะไรเงี้ยครับผมอาจจะถ่ายแขนแยกมาเลยก็ได้นะครับแล้วก็มาเสียบต่อทีหลังอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรามีสเกลตัวเดิมอยู่แล้วนะครับนั่นไม่เป็นไรเราอาจจะถ่ายเฉพาะแขนมันเลยก็ได้นะครับแล้วก็เอามาเสียบต่อทีหลังก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะพอเราเข้าใจโปรเซสแล้วเราสามารถถ่ายแก้เก็บได้เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็น่าจะใช้ได้นะครับทีนี้นะครับถ้าอยากดูว่าโมเดลของเราเนี่ยมันตอนนี้โมเดลของเรามันมีเฟสอยู่ประมาณ6ล้านนะครับก็ดูที่โมเดล Solid ได้อันนี้จะเป็นโมเดลนะครับจะเห็นอย่างที่บอกไปก็คือว่าอย่างตัวนี้มันใช้เป็น moderate นะครับมันก็จะดูไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับผิวมันจะไม่เรียบมากนะครับอันนี้เราอาจจะต้องไปเกลี่ยเอาเองนะครับหรือถ้าอย่างเอาไปใช้น้ำแกมอย่างซีบัตก็ปกติเขาจะใช้ซีบัตไปนั่งเกลี่ยกันนะครับค่อยสมูทไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็เพ้นแล้วก็เติมปั้นนู่นนี่นั่นเก็บตามไปด้วยอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ้าเราอาจจะใช้โปรแกรมอย่างอื่นก็ได้นะครับในการช่วยลิงคอสตักตัวนี้นะครับใหม่ทีหนึ่งคือเราใช้เป็น aggressive นะครับเวลาเรา build dense cloud เป็น aggressive แล้วมันก็จะดูเป็นผิวมันจะมีดีเทลนู่นนี่นั่นขึ้นมาเยอะมากกว่านี้ถ้าใช้เป็นไมล์ก็จะดูเรียบขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโดยสามารถผมก็จะใช้เป็นไมล์กับ moderate แค่นั้นเองนะครับถ้าลอง moderate แล้วรู้สึกว่ามันขี้เกียจต้องมานั่งปะนั่งเกลี่ยอะไรอย่างเงี้ยมากเกินไปผมก็จะใช้เป็นไมล์แทนเลยนะครับเพราะมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นวายเฟรมจะหนักมากก็จะดูแทบไม่ต่างกันนะครับจริงๆแล้วมันเป็นวายเฟรมเยอะมากนะครับเขตทีนี้นะครับอันนี้มันยังไม่ใช่เท็กเจอร์จริงนะครับยังไม่ไอ้นี่นะฮะยังไม่ต้องตกใจนะครับก็คือเราสามารถจะ build texture เลยก็ได้แต่ในความจริงแล้วเนี่ยเรามักจะเอาโมเดลออกไปก่อนนะครับแล้วก็ไปทำนู่นนี่นั่นให้เสร็จก่อนแล้วก็เอากลับมา build texture ใหม่นะครับทีนี้ในการที่จะ build texture ใหม่เนี่ยนะครับคือมันนิดนึงก็คือเราสามารถที่จะ replace ภาพพวกนี้ได้ก่อนที่จะ build texture คือเรา construct มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสมมติผมเซฟที่หนึ่งเรา construct มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ภาพอย่างที่บอกคือผมถ่ายภาพมานะครับก็คือถ่ายมา2แบบผมถ่ายแบบเดียวแหละแต่แล้วก็ผม edit มาเป็น2แบบคือเป็น high quality กับ low quality ใช่ไหมครับเอ้ยโทษทีเป็น low contrast นะครับก็คือภาพ low contrast เนี่ยมันก็จะดูเป็นแบบเขาเรียกไงดูมันจะดูไม่มีเงาไม่มีอะไรเยอะมากนะครับซึ่งมันจริงๆแล้วถามว่ามันก็เหมาะสำหรับการเอาไปทำ texture ที่สุดละนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ภาพที่เป็นlow contrast ตัวนี้นะครับมาทำได้นะครับ ภาพตัวนี้นะครับทีนี้วิธีการทำงานนะครับในการที่จะ replace ภาพจากที่เป็น high contrast ตัวนี้นะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คือเราเข้าไปที่ตัว Photo นะครับใน Photo นี้นะครับก็เราก็ลองเลือกภาพนะครับสักภาพหนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้มันจะมีChange Path All Camera นะครับก็คือเราคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ Change Path นะครับแล้วก็ All Camera ปุ๊บนะครับกดโอเคปุ๊บทีนี้จากเดิมเนี่ยนะครับในโฟโต้ของเราอาจจะเลือกเป็นตัวเป็น Edit High C ตัวนี้นะครับที่เป็นโฟลเดอร์ S High Contrast ก็เลือกเป็น Low Contrast ตัวนี้นะครับแล้วก็กดคลิกนะครับที่ตัวนี้นะครับแล้วกด Open ปุ๊บนะครับอันนี้มันก็จะปรับละแต่ทีนี้เนี่ยพอมันปรับภาพหนึ่งมันก็จะค่อยๆปรับทั้งหมดให้เองโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งพอมันปรับเสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะ build texture นะครับจากภาพนี้ได้จะเห็นว่าเพราะว่าผมใช้ชื่อไฟล์เนี่ยเหมือนกันนะครับดังนั้นเวลาที่ทำตัวเนี้ยผมแค่แยกโฟลเดอร์กันเฉยๆนะครับแล้วก็ชื่อไฟล์เนี่ยเป็นไฟล์เดียวกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเอาโมเดลออกไป clean up นะครับแล้วก็ทำ UV ทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่า UV ที่ได้จากโปรแกรมของตัวนี้นะครับมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยเวิร์กแล้วกันนะฮะเราก็จะต้องไป clean up ทำอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อย UV กลับมาทำต่อจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยที่จะโอเคเท่าไหร่นักนะครับจริงๆแล้วเราสามารถ decimate mesh ตัวนี้ได้ด้วยก็คือ decimate mesh กับ refine mesh ได้นะครับคือจริงๆแล้วมันมีฟีเจอร์หลายอย่างนะครับก็คือเราสามารถทำงานกับมันได้เนี่ยหลายอย่างเหมือนกันเช่นเราสามารถที่จะตัว mesh เนี่ยถ้ารู้สึกว่าตัว mesh ตัวเนี้ยครับมันเยอะไปอยากจะทำให้มันน้อยลงนะครับเราสามารถ decimate ตัวนี้ได้นะครับไปที่ tool แล้วก็ mesh แล้วก็ decimate มันก็จะทำการแปลงโมเดลของเราเนี่ยนะครับให้มันมีความละเอียดที่น้อยลงนะครับหรือว่าอยากให้สมูทถามว่าสมูทได้ไหมสมูทได้นะครับสมูทอย่างนี้เลยก็ได้นะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันถ้ารู้สึกว่าเข้าไปสมูทในโปรแกรมอื่นมันขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สมูทตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะ refine mesh อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับสมมติว่าผมเลือกที่โมเดลตรงนี้นะครับเลือกโมเดลนะครับแล้วก็ไปที่ tool นะครับแล้วเลือก mesh ในตรง refine mesh เนี่ยมันจะมีrefine quality นะครับอันนี้ก็ปรับ smooth ปรับ iteration ต่างๆได้ นะครับเราก็สามารถเลือกได้อาจจะเลือกเป็น High ก็ได้เป็น Medium ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับผมลองเป็น High ดูแล้วกันนะครับสมมติครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าลองกดโอเคปุ๊บมันก็จะทำการ process ตรงนี้นะครับ analyzing mesh แล้วก็ process mesh มาให้นะครับอันนี้ก็จะอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งอันนี้ผมอาจจะไม่เอานะครับอาจจะนานผมก็จะ cancel ไปก่อนนะครับโอเคครับก็อันนี้เมื่อกี้ผมเอาบอร์ดไปนะครับก็คือยกเลิกไปทีนี้นะครับเราหลังจากนี้ที่เราเปลี่ยนภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ลอง build texture กันได้ละนะครับก็คลิกขวาที่ตัวนี้นะครับไปที่ process แล้ว build texture ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกคือเราสามารถไปรีโทโปนะครับรีโทโปโลจีนะครับตัวโมเดลใหม่นะครับแล้วก็คลีนอัพทำ UV เรียบร้อยแล้วก็เอาโมเดลกลับเข้ามาก็ได้นะครับก็คือ Import โมเดลเนี้ยนะครับเข้ามานะครับแล้วค่อย Process Texture ใหม่ได้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราจะลอง Build Texture กันดูก่อนละกันนะครับก็กด Build Texture นะครับใน Diffusion ตรงนี้นะครับมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับฟังก์ชันในการ build texture ก็คือเลือก map ได้นะครับอันนี้ก็ texture type เนี่ยเราเลือกเป็น diffuse ได้นะครับแล้วก็ขนาด map size ที่ต้องการนะครับอยากจะได้ map size ที่ขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเลือกเป็น 4K ก็ได้นะครับหรือจะอาจจะเป็น 8K ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับคือไอสองอันนี้นะครับ hole filling ก็คือถ้ามันเจอรูมันจะพยายามดึงสีข้างๆกันนะครับถ้ามันสมมติว่าตรงนี้มีรูตรงเนี้ยนะครับมันจะดึงสีข้างๆกันคือสีเหลืองอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูดสีแล้วก็เติมตรงนั้นไม่ให้นะครับแล้วก็ถ้ามันเจอ ghosting ก็คือมีการเบลอของภาพมันก็จะพยายามแก้ปัญหาให้นะครับอันนี้ผมก็ลองกดโอเคไปมันใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าพอ build texture ไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจากภาพที่เป็น low contrast ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวที่เป็น texture กันเรียบร้อยแล้วว่า texture เป็นไงบ้างอันนี้ผมทำ texture เสร็จแล้วนะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเลื่อนลงมาด้านล่างมันจะมีโมเดล texture อยู่นะครับกดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับมันก็จะโชว์ texture ขึ้นมาว่าอันนี้คือตัวที่ผมใส่ texture เข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นตัวที่ค่อนข้าง low contrast นิดหนึ่งนะครับก็คือมันก็จะเอาไปทำ texture มันจะดูโอเคนะครับกว่านะครับคือมันจะไม่มีพวกคอนทราสต์เยอะมากนะครับพอมันไม่มีคอนทราสต์เยอะเนี่ยมันก็ทำให้อะไรหลายอย่างเนี่ยมันดูโอเคกว่าสำหรับผมนะฮะก็คือในเชิงของการใส่เท็กเจอร์ลงไปเนี่ยมันจะดูโอเคกว่าเยอะมากเลยนะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยนะครับตัวเท็กเจอร์เนี่ยพอใส่ลงไปจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันก็โอเคขึ้นนะครับหลายอย่างเนี่ยมันโอเคขึ้นเยอะมากเลยนะครับด้วยดีเทลต่างๆจะมีพวกที่ผมรู้สึกว่ามันมีปัญหาจะเป็นพวกช่วงแถวตรงมือแถวอะไรเงี้ยนะครับที่มันดูไม่ค่อยโอเคส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการ masking ด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับการถ่ายด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะไปถ่ายสแกนตัวแขนแยกมันเลยก็ได้แล้วก็ค่อยมาใส่ต่อกันทีหลังอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้ารู้สึกว่าเอ้ยตรงแขนมันสแกนมาแล้วมันไม่โอเคนะครับแต่ส่วนอื่นเนี่ยโอเคหมดดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรอย่างตรงหัวตรงอะไรเงี้ยนะครับมันค่อนข้างใช้ได้นะครับผมก็อาจจะไปสแกนช่วงแขนมาเพิ่มแล้วก็มาเสียบใส่เข้าในทีหลังตอนทำตอนโปรแกรมมาเพราะว่าเราเข้าใจกระบวนการแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้าใจกระบวนการในการทำงานของมันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวนี้นะครับเป็นเบสได้นะครับแล้วก็ตอนที่สแกนมาเสร็จเนี่ยเราก็แค่เอาแขนเสียบในโปรแกรม 3D อย่างในมายาหรือฮูนินี่เข้าไปแยกกันก็ได้นะครับเราจะสแกนแขนมาอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะครับก็คืออาจจะใช้อันนี้ชั้นหนึ่งแล้วก็สร้างอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาแล้วก็สแกนเฉพาะแขนเข้าไปนะครับโดยใช้หลักการวิธีการเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นตัวโมเดลที่เราสแกนมาได้นะครับก็คือใช้เทคนิค photogrammetry ในการสแกนมาได้นะครับผมจริงๆแล้วผมเคยสแกนตัวนี้ไว้รอบหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับเคยสแกนตัวนี้ไว้รอบหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมถ่ายบน green screen นะครับแต่ว่าไม่ได้ไป key green นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูว่ามันต่างกันไหมนะครับโอเคนี่ผมเซฟรอบหนึ่ง ดี๋ยวผมลองเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาให้ดูนะครับว่าโมเดลที่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่ผมได้มาครั้งที่แล้วจะเห็นว่าจริงแล้วโมเดลมันค่อนข้างอาจจะดูดีกว่าตัวนั้นอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยในเรื่องของโมเดลดีเทลที่ได้เนี่ยนะครับก็จะดูดีกว่าเมื่อกี้พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยในเรื่องของโมเดลไม่ได้แตกไม่ได้ยับมากนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วมันก็ถือว่าคือการสแกนแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าหนึ่งคือเราโปรเซสตัวภาพมายังไงด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายมายังไงด้วยอย่างตัวเนี้ยทั้ง2อันเนี่ยก็จะเห็นมันมีปัญหาเหมือนกันหมดแล้วครับก็คือปัญหาเรื่องของใต้มืออะไรเงี้ยที่มันมืดมากแล้วผมก็ไม่ได้ถ่ายใต้มือมาด้วยนะครับก็เลยไม่ได้แก้ปัญหาตรงนี้ไปนะครับอย่างที่บอกคือเราสามารถที่จะสแกนแยกตัวแขนมาทั้งแขนเลยก็ได้นะครับก็คือเอาแขนตั้งเดี่ยวๆเลยแล้วก็สแกนมาแล้วก็ค่อยมาเสียบใส่แทนก็ได้นะครับอันนั้นก็ถ้ามันถอดได้มันก็จะง่ายหน่อยนะครับหรือว่าถ้าถอดไม่ได้เนี่ยผมก็จะยกอาจจะยกแขนขึ้นนะครับให้มันโดนแสงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หมุนโมเดลใหม่ทั้งหมดแต่ว่าอาจจะเอาแค่เฉพาะส่วนแขนเข้ามานะครับก็ได้เหมือนกันนั้นการใช้เทคนิค photogrammetry scan เนี่ยหนึ่งคือมันช่วยลดระยะเวลาในการทำโมเดลขึ้นมาแต่ไม่ได้หมายความว่ามันลดระยะเวลากันแล้วเราจะไม่ได้แก้ปัญหาอะไรกับมันเลยนะครับมันก็ยังมีทั้งการแก้ปัญหาในส่วนของที่เขาเรียกไงในส่วนของการฟิลแก้ปัญหาในพวกรอยหลุมที่เกิดขึ้นหรือว่าโมเดลที่อย่างตรงใต้มือตรงเนี้ยครับที่มันมีปัญหาอยู่อย่างเงี้ยนะครับใต้มือที่มันมีปัญหาพวกเนี้ยเราจะต้องปั้นดีเทลเพิ่มหรือว่าทำดีเทลตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับก็ไอ้พวกนี้จะเป็นส่วนที่ยากนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้ลงไปลึกถึงขนาดนั้นนะครับส่วนตัวเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้ลงไปลึกขนาดนั้นเท่าไหร่นะครับอย่างพวกจริงๆแล้วอย่างพวกเนี้ยนะครับถ้าเป็นพวกดีเทลพวกอะไรที่มันขึ้นได้นะครับผมอันเนี้ยนะครับผมเดาเชฟได้ละรู้ว่าเชฟแบบไหนผมอาจจะปั้นโมเดลแล้วก็แปะเข้าไปแทนเลยก็ได้ในส่วนพวกนี้นะครับก็จะคลีนโมเดลตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็แปะโมเดลใหม่เข้าไปเลยนะครับเพราะว่าดีเทลที่มันยากๆพวกเนี้ยมันทำได้ง่ายมันทำด้วยเทคนิค photogrammetry ไปละนะครับเหลือแค่ส่วนที่มันดูอย่างเนี้ยที่เป็นเชฟบางอย่างมันอาจจะเก็บมายากนะครับก็เราก็อาจจะใช้การปั้นโมเดลธรรมดาแล้วก็เสียบใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็แปะ texture เดียวกันก็จบแล้วนะครับนั้นคือบางคนก็จะไปนั่งเก็บนั่งแก้รายละเอียดสำหรับผมรู้สึกว่าถ้าบางอย่างมันสามารถแก้ดีเทลได้ตั้งแต่สามารถปั้นมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้ผมก็จะปั้นช่วยเก็บเข้าไปนะครับอย่างที่บอกคือphotogrammetryไม่ได้หมายความว่าคุณใช้แล้วคุณจะไม่แก้ปัญหาด้วยการปั้นโมเดลหรืออะไรเลยคือมันอาจจะต้องปั้นอยู่ไปปั้นในซีบัตปั้นในมายาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่เราจะได้จากการทำphotogrammetryเนี่ยคือเราได้สัดส่วนและปริมาตรจริงๆครับคือเราได้สัดส่วนและปริมาตรที่มันโอเคมากๆเลยคือถ้าเราปั้นเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าโมเดลและปริมาตรที่ได้เนี่ยมันจะโอเคขนาดนี้ไหมนะครับอันนี้คือมันสแกนมาจริงๆดังนั้นสัดส่วนและปริมาตรที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็หวังว่าน่าจะช่วยนะครับให้หลายๆคนเข้าใจหลักการทำงานของphotogrammetryได้นะครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงวิธีการ retopology อย่างง่ายๆนะครับด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า Instant Mesh นะครับแล้วก็เราจะเอาตัวโมเดลที่ได้อย่างง่ายเนี่ยตัวนั้นนะครับไปกลาง UV นะครับแล้วก็โยนกลับเข้ามาในตัว Metashape ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอตัวถัดไปกันดูว่ามันสามารถทำงานได้ยังไงบ้างนะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ